วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับหรือที่เราคุ้นเคยกันนะสถานีกลางบางซื่อตอนนี้เวลา13นาฬิกาประมาณ33นาทีนะครับบรรยากาศร้อนๆเลยนะฮะตอนนี้37องศากันเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยนะครับก็เป็นสถานีกลางบางซื่อฝั่งจตุจักรนะครับฝั่งพหลโยธินนี่ก็เป็นย่าน LD พหลโยธินนะครับย่านเก็บริ้วขบวนรถที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศไทยนี่นะฮะ
จอดอยู่วัยรุ่นคันเก่านะฮะจากยุค70ครับปี2507ปีนี้2567นะครับก็60ปีพอดีขณะนี้เวลา 14:15 นครับริ้วขบวนรถเร็วขบวนที่171ปลายทางสุไงกะโลกครับออกจากย่าน LD SY5227เยอะมากเลยนะครับ1ครับและขบวน85นะครับทางด้านท้ายจำนวน2คันนี้จะเป็นตู้ตัดสุราษฎร์ธานีครับ
นี้เวลา 14:30 นครับเกียวทวาย5234เข้าย่านครับครับสเปลี่ยนรถสินค้านะฮะบทคขณะนี้เวลา15:25ครับริ้วขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณขบวนที่37ปลายทางสุงไหงกลกและขบวนรถโดยพิเศษระหว่างประเทศขบวนที่45ปลายทางปารังเบซาครับออกจากยาน LD พหลโยธินนะฮะวันนี้ริ้วจัดเต็มครับนี่ด้านหน้าขบวนเลยนะครับยาวกี่คันแล้วครับวันนี้มีตู้จัดเฉพาะพวกมาทางด้านต่อหน้านะครับรถนอนชั้น1 3คันเลยทีเดียวสองสามสี่นอนประกาศชั้นที่หนึ่งครับจำนวน3คันขบวนเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่2นะครับแล้วก็รถโบกี้ไข่ฮานี่เกือบท้ายขบวนเลยทีเดียวปกติแล้วขบวน37ท้ายขบวนจะเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่1นะฮะแต่ว่าวันนี้ไปอยู่ทางด้านต่อหน้านะครับโอ้โหยาวมากครับ171วันอ้อ37วันนี้นะครับI'm gonna go to the hospital.
จอดเวลาออก 16:10 ครับแอดมินนี่ชอบเสียงเครื่องยนต์ของรถนอนแอร์มากๆเลยนะเสียงดังอึ้งนะฮะแล้วก็ใน059นะครับทางสุดท้ายของขบวน37คันนี้นะฮะ1007รถนอนหลังคาเหลี่ยมนะครับวังซื่อนะฮะตอนนี้ประมาณ 16:20 นาทีนะครับอ้อ 16:10 นาทีนะครับขออภัยครับก็เป็นเวลาเดียวที่ขบวน 37:45 นั้นลงจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเราก็ถึงบางบำรุงนะแล้วก็เดี๋ยวขบวน 37 จะเข้าอีก10นาทีนะประมาณ 16:21 นาทีนะซึ่งแอดมินเพิ่งสังเกตนะครับว่าเมื่อตอนขบวน 171 นะครับแอดมินพบว่าคันที่ติดกับรถบนท.นะครับที่ติดกับรถจักรนั้น
ป็นรถบสส1012นะครับซึ่งเป็นตู้ที่หายากมากนะครับสำหรับการพ่วงในเส้นทางรถไฟสายใต้ซึ่งรถบสสนั้นคือรถโบกี้ชั้น2และ3ติดกันนะครับซึ่งสายใต้นั้นไม่มีพ่วงนะครับแต่ว่าในวันนี้พ่วงมาก็หายากเลยนะครับแอบเพิ่งสังเกตนะทางด้านฝั่งนี้เป็นสถานีบางบำรุนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนนี้ยังจอดอยู่ที่บางบำรุนะครับจอดนานนะเพราะว่าเส้นนี้ความถี่เพียงแค่20นาทีต่อ1ขบวนเท่านั้นนะครับมาแล้วครับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่3 17ปลายทางสุไหงโกลกและด่วนพิเศษระหว่างประเทศขบวนที่45ปลายทางปาดังเบซาเข้าบางบำรุครับวันนี้พ่วงจัดเฉพาะมาทางด้านตอนหน้าขบวนนะครับเวลาปล่อยขบวน37และ45ครับออกจากบางบำรุแล้วอ
เป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่2นะครับไม่ใช่รถนอนปรับอากาศชั้นที่1เพราะชั้น1อยู่ตรงกันหน้านะเค้าเหมาไว้นะครับNaturally, 16:52 ครับมาที่บางซ่อนนะครับโอ้โหดูนะโอ้โหแหมสวยงามจริงๆรถไฟฟ้าไปรังสิตนะฮะกับไปสถานีกลางสถานีบางซ่อนนะครับเป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะครับนี่ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะฮะตอนนี้ทางด้านฝั่งโน้นนะครับไฟเขียวดีครับรถพิเศษทักษิณารัตน์ที่31ไปทางชุมทางหาดใหญ่5216ครับ169ปลายทางยะลาThank you.
ามืดนะครับก็ยังมี GK4008 ด้วยเรามาส่งท้ายคลิปนี้ด้วยขบวนสวยๆงามๆมาสักหน่อยนะฮะจริงๆแล้วคลิปนี้ก็สวยๆงามๆหลายขบวนแล้วนะครับตั้งแต่171ที่พ่วงปสสขบวน37ที่พ่วงรถนอนรถจัดเฉพาะนะแล้วนี่นะครับมาแล้วครับขบวนรถด่วนขบวนที่83ปลายทางตรังออกจากย่าน LD พหลโยธินครับขบวนนี้เป็นขบวนรถด่วนที่มีการพ่วงรถบชทปรถนั่งวีลแชร์นะครับปรับอากาศสาย5213ช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการพ่วงชั่วคราวนะครับเจ็ตบินถ่ายนะช่วงนี้ยังชั่วคราวอยู่นะครับปลายทางตรังบรรยากาศยามเย็นที่นี่ดีมากๆเลยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับหวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบในคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไปพัดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปแท็บมินจะได้รวยครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ